ท่านอาจารย์ทุกท่านเรื่องที่ประชุมในวันนี้เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบก่อนที่จะประธานแจ้งให้ทราบก็รายปีนะคะรายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากประชุมเสร็จแล้วก็จะเลี้ยงอาหารคุณครูตามตารางของเราเราอาจจะไม่มีหมูหางตัวใหญ่เราอาจจะไม่มีปลาหมึกตัวโตแต่ก็เลี้ยงคุณครูทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขนะคะเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกผู้อำนวยการวิทยาลัยสไลด์ที่ตกเมื่อคืนนี้ดูโน่นดูนี่ดูเรื่องการศึกษาเนี่ยก็เจอเรื่องของบริษัท Googleระดับโลกเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นไม่ได้เหมือนเขาต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเป็นไม่ได้เหมือนเขาเราสามารถที่จะเป็นไปได้ในส่วนที่เราเอามันไปยุบใช้บริษัท Google บอกว่าคนที่ไปทำคอนเทนต์ในบริษัท Google ของอเมริกาเนี่ยนะก็เลยไปคุยกับแม่บ้านของบริษัท Googleเขาก็เลยแม่บ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนอาจารย์ไพบูลย์อาจารย์สมชายผู้บริหารจะต้องถามว่าพนักงานของบริษัท Google เนี่ยคุณมีอะไรไหมคุณมีอะไรไหมทีนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยอย่างแม่พออก็ต้องมาถามครูสิงห์ว่าเดือนนี้คุณมีอะไรใหม่ไม่ใช่มีเมียใหม่นะคะไม่ใช่ผมเดือนนี้ผมมีอะไรใหม่ครับมีเมียใหม่ไม่น่าก็คือในเรื่องของการทำงานก็เลยคิดว่ามันเหมือนกับเป็นการกระตือรือร้นฝ่ายปกครองนี่มีอะไรใหม่มีอะไรใหม่ที่จะเข้าไปบูรณาการกับคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กในวิทยาลัยครูสมชายมีอะไรใหม่อย่างเงี้ยน่าคิดนะเรื่องใหม่เดือนละครั้งนี่เรื่องใหม่เดือนละครั้งนี่น่าคิดจริงๆฉะนั้นนี่วันนี้นี่มันจะต้องถามว่าคุณมีอย่างแม่ผอ.นี่นะคะว่าตัวเองนี่มีอะไรใหม่ในการบริหารสถานศึกษาหรือยังน่าคิดมากฉะนั้นนี่มันจะต้องเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาว่าจะทำอย่างไรไม่งั้นมันก็จะเป็นเรื่องเก่าที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะไม่ใช้คำว่าซ้ำซากต้องบอกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องนี้น่าคิดมากๆทุกคนจะต้องได้ข้อคิดจากคุณมีอะไรใหม่แค่เดือนละครั้งแค่นั้นเองน่าคิดนะคะนี่น่าคิดมากๆเลยแต่ถ้าเป็นของครูอบนี่คุณมีอะไรใหม่คุณมีชิ้นงานใหม่ชิ้นงานใหม่ของคุณอีก